สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนด์เอลชาแนลมื้อนี้แม่ซิมอนพามายกน้ำบาดาลแบบโบราณคือยังบ้านเฮาซิมอนก็อยากยกคือกันดึกจ้าต้องใส่แห้งสักหน่อยส่วนรัฐบาลคือเก่าจ้าออกแห้งยกน้ำบาดาลสองพี่น้องซอยกันพี่น้องน้ำกันไหลน้ำกับไรเขาไปพูนบอในบอหังไหนสำรับเฮซัดดื่มน้ำเด็กหน่อยคนนั้นก็อยากโยกคือกันเด็กหน่อยฝรั่งก็อยากโยกตัวน้อยคือกันก็อยากรวมมือรวมใจกับเขาเฮ้ยต่อยกันสามคนส่วนรัฐบาลนี่ก็ค่าเขาบัตรมีคนถามเนาะพี่น้องก็หายูโรต่อคนบอว่าเด็กหน่อยหรือคนใหญ่ก็หายูโรถ้าเด็กหน่อยต่ำกว่ากำหนดเขาก็คิดอีกราคาหนึ่งอันนี้ก็กิฟดาวก็คือไข่แบบไก่ล่ะพี่น้องสีดำดำอยู่แน่นกระท่อมห้อยห้อยสังมีสามโตสองโตอยู่ในนั่นหมอประจอบ่ท่านออกไปหาไปใส่อีกตัวหนึ่งก็ออกต้องใส่กระท่อมห้อยห้อยสังอันหน่อยเกินไปอายุสามโตกับเขาว่าใดพี่น้องพระเจ้าเฮ็ดไว้ให้นกอาศัยอยู่นกลึกใกล้เด้อพี่น้องคอยเบิ่งไปมาคอยก็เว้าผิดกินดาวไอ้ก็คือคล้ายๆแบบนกผสมพันธุ์กับนกกับไก่ผสมพันธุ์กันน่ะพี่น้องแม่ซิมอนคิดว่าสิมาเบิ่งอีกทางนึงพี่น้องไก่มีเอ็นขนนั่นออกสีเขียวเขียวๆม่วงๆอยู่กับคอลักษณะกับตัวสั้นๆป้อมๆอ้วนๆขาแดงเจ้ากระสายพันธุ์มาแต่ใสแม่ซิมอนก็บ่ได้อ่านให้เบิ่งมันมี2สายพันธุ์พี่น้องสีดำคอเขียวออกม่วงๆอีกสายพันธุ์นึงพี่น้องมาเบิ่งนี่ลายๆดังๆหางสีขาวขนลายๆออกชมพูม่วงๆตรงกกคอก็สิเป็นออกเหลืองๆเขียวๆปากสีขาวพี่น้องขาแดงมีหอดต้นบอนถ้าเป็นบ้านเฮาก็เอิ้นต้นคูดแหละพี่น้องแต่มันกินบ่ได้เป็นต้นประดับต้นบอนเขียวใบใหญ่พืชพันธุ์ใหม่ก็สิเป็นพืชพันธุ์ใหม่มาจากแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละประเทศเดี๋ยวมาให้ชมแน่นโล่งกันข้างในอันนี้ก็เป็นนกขนสีขาวเป็นจุดๆตาสีสมเจ้ากระนกอีหยังแม่ซึ่งมันก็บ่ได้อ่านอีกส่องให้เบิ่งในกรงมีหลายโตพี่น้องสัตว์อยู่นี่ก็จะเป็นหลายๆแต่ประเทศเขาเอามาดูแลเอามาให้พ่นมาไว้ชมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เบิ่งอู้น 3-4 โตคนพี่น้องผู้ใดสังเกตอยู่ในกรงที่เท่านั้นก็มีนี่ไอ้ก็เป็นเป็ดก็เต่าอยู่รวมกันก็หน่อยหาอาหารเป็ดซีมอนพูนซองเบิ่งทางเตาฟังทางพูนคนกับบ่ซ้ำหลายพระเจ้าอันใดมหาเบิ่งหาหายอาหารหาเอามือแย่เขาไปแน่นเตากัดได้พี่น้องมันเป็นอาหารเม็ดน้อยสิ่งน้อยเตาอิ่มแล้วๆก็นอนกองกันเป็ดอันใดที่ว่ากินแล้วก็ขี้แล้วก็กินก็กินได้ตลอดอยู่รวมกันได้เสยน้ำก็ใสดีอยู่พี่น้องแม่ซิมอนก็พามาเบิ่งอีกฟังทั้งนึงก็จะเป็นเป็ดสองตัวนี่วนไปวนมาโอ้นพวกเต่ากินอิ่มแล้วกินพักอีหยังเรียบร้อยอิ่มแล้วๆก็นอนกองจังกันอยู่คนพี่น้องซิมอนกับข้าเตเบิงไปอ่านบอกเราพี่น้องแต่ว่าเบิงแหนมเบิงเป็ดคนเงียบเงียบก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าบ่ได้เงียบแออัดเป็นไรโควิดกระบาดติดกันง่ายก็ใส่หน้ากากอยู่ในอันไอพื้นที่ที่ว่าเขากางเต็นท์ในนี่คือต้องใส่หน้ากากเด็กหน่อยบ่ได้ใส่พี่น้องใส่แต่คนใหญ่อันนี้ภายในที่เขากางเต็นท์แล้วเขาก็มีแนวชมหลายอย่าง
เพราะว่าแต่พืชพันธุ์หรือว่าสัตว์แต่ละอย่างแม่สิม่อนก็ทายมาให้เบิ่งไม่ชมบ่หมดดอกพี่น้องมันหลายครับโพดเต้าเอามาไว้นะอันนี้ก็เป็นกระแตคือกระหลอกพี่น้องเบิ่งเอาอันกินดันข้าวโพดมั้งคือกินอีหยังดูคุณแล้วเขาเอาอาหารมาให้กินนี่ก็เป็นนกแม่ชิมบอลร้องบอกน้ำนกก่อนนะตัวนี้คือน่ารักที่ไม่นอกคือยังหนูเลยปุกลุกดีครับแม่ซีมอนก็ลืมซื้อสัตว์พี่น้องเอ้ยภาษาไทยลืมแต่ภาษาไทยอันสัตว์เล็กน้อยอันเขาเอื่นอีหยังแม่ซีมอนก็บ่ได้เบิ่งยางมาทางพี่กระโดดข้ามไฟหน้าบ่กล้าซีมอนกระโดดข้ามไปแล้วซีมอนไฟหน้ายังเย็นยานค่อยๆไปเด้อคนยานนะพี่น้องก็สิบ่ค่อยเฝ้ายางเฝ้าเก่าขาขามชิมันกระโดดดองดองดองไปเลยบ่ยันตกน้ำพูนรัดแม่ชิมันไทยเลยไข่นู้นเลยพี่น้องแต่เขาเอื่นอีหยังลืมซื้อโอ้แลนมาชมทางนี้พี่น้องลายผดเขาก็จะเอาผ้าถูกผ้าต่อม่านหายางเบิ่งสัตว์พี่อนาคอนดาอันนาคอนดางูเหลี่ยมพี่น้องตัวบ้องใหญ่มีตัวเดียวขอรอที่หมอนวนไปวนมากกับสียานเมืองทรงคนมันเสียงดังหลายแม่ซิมันก็ไม่ได้เปิดเสียงแม่ซิมันก็เลยพากให้ได้ยินได้ชมฮ่าคลิปอันงูเหลี่ยมถ่ายคลิปเราจ้าก็ขอบคุณสุภูสุคนที่เสียสละขอมารับชมให้กำลังใจช่องซิมันเอลชาแนลด้วยจ้าเด้อฝากติดตามคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย